นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะหัตติตังธัมมจักกังภะคะวะตาอปฏิวัติยังสมณเณรวาเทเวนวามาเรนวาพรหมนาวาเกณจิวาโลกัสมินติติธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเฉลิมฉลองศรัทธาวิริยะของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้ปรารภเหตุเนื่องด้วยอาสาฬหบูชาดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว เรื่องที่จะบรรยายต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาสาฬหบูชานั่นเองถ้าท่านทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจในความหมายของอาสาฬหบูชาและประพฤติก็ทำให้ถูกต้องตามความหมายนั้นๆก็จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในทางธรรมะในพระพุทธศาสนาขอให้ตั้งใจฟังและทำความเข้าใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาสาฬหบูชาคือเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วในเวลาอันสั้นท่านก็เริ่มการประกาศพระศาสนาคือแสดงธรรมอันเป็นหลักคำสอนคือเป็นหัวใจในการดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาตามแบบของพระองค์ก็มาตรัส แก่บุคคลที่เห็นว่าควรจะได้รับการฟังก่อนใครๆคือปัญจวัคคีย์นักบวชทั้งห้าที่เคยอยู่ปฏิบัติพระองค์มาแต่การก่อนธรรมเทศนานั้นเรียกว่าปฐมเทศนาก็ได้เพราะเป็นการแสดงครั้งแรกแต่พระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายไม่เรียกอย่างนั้นเรียกแต่ว่าธรรมจักกับประวัตนสูตรคำนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกไม่เคยตรัสแต่ว่ามันเป็นชื่อของพระสูตรสูตรนี้แปลว่าพระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไปที่เราก็มาเรียกกันง่ายๆว่าพระธรรมจักรเรียกชื่อพระสูตรนี้ว่าพระธรรมจักรนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจว่าธรรมจักรอะไรกันคงจะได้ยินได้ฟังกันมามากแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าธรรมจักรทำไมกันธรรมจักรคืออะไรจะทำไปทำไมอย่างนี้ดูจะยังมืดมัวอยู่นี่คือสิ่งที่อาตมาคิดว่าจะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีที่สุดให้ได้รับประโยชน์สูงสุดมากที่สุดกว้างขวางที่สุดตามที่เราพุทธเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาคำนี้คือคำว่าธรรมจักกะแปลว่าจักคือธรรม
จับที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจอย่างที่เรียกในภาษาไทยว่าพุทธจักรหรืออาณาจักรจักรคำนี้แปลว่าอำนาจตัวจักรแท้ๆในทางวัตถุนั่นหมายถึงวงกลมๆ มีคมเป็นจักรๆรอบด้านใช้เป็นอาวุธ เป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่อำนาจให้เป็นไฟให้หมู่คนที่ต้องให้แพ้หรือต้องยอมรับเป็นการประกาศว่าเรามีอำนาจแต่เดี๋ยวนี้เป็นอำนาจของธรรมะไม่ใช่อำนาจทางการบ้านการเมืองเป็นอำนาจของธรรมะแต่มีความหมายอย่างเดียวกันคือจะรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ควรจะปราบปรามใครที่อะไรที่เรียกว่าเขตที่ควรจะปราบปรามนั่นคือเขตของความไม่ถูกต้องยังโง่เขลายังหลงงมงายอยู่จะต้องจัดการให้มันถูกต้องโดยการขจัดความไม่ถูกต้องคือความโง่ความหลงนั่นออกไปเสียอย่าให้มีเหลืออยู่ให้เกิดความถูกต้องขึ้นมาเป็นความสะอาดเป็นความสว่างเป็นความสงบนั่นแหละแต่จะเรียกซึ่งเรามักนิยมเรียกกันว่าความเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ตื่นความเป็นผู้เบิกบานรู้ก็คือรู้สิ่งที่ควรจะรู้อะไรควรจะรู้ก็ต้องรู้แต่ไม่ต้องรู้ทั้งหมดรู้ที่มันควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้ที่มีประโยชน์ควรจะรู้แล้วก็รู้กันทั้งหมดเลยนี่เรียกว่าความรู้ตื่นคือตื่นจากหลับไม่ใช่คนหลับหมายความว่าไม่เป็นคนโง่เขลางมงายตื่นออกมาเสียจากความโง่แล้วก็เบิกบานทีนี้ก็คือเป็นสุขเหมือนกับดอกไม้เบิกบานนี่ผลของการใช้ธรรมานาจักรให้เกิดอาการที่พึงปรารถนาขึ้นมาในโลกเรียกกันในโลกกันแล้วกันมีพระบาลีดังที่ได้ยกมากล่าวข้างต้นว่าประวัติตังธรรมจักรังภควตาพระผู้มีพระภาคได้ยังธรรมจักรให้เป็นไปปฏิวัติยังสมณเณรวาเทเวนวาพระมณเณรวาเกณจิวาโลกัสมินติอันใครๆให้อันใครๆจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้มันจะเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามมันไม่สามารถจะยังธรรมจักรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นไปนั้นมันถอยกลับคือคัดค้านหมายถึงคัดค้านให้ล่มละลายไปไม่มีใครทำได้ท่านท่าอย่างนี้ท่านท่าทางอย่างนี้นี่เราเรียกกันว่าธรรมจักรที่เป็นไปให้เป็นไปเป็นไปในอะไรนี่ก็หมายความว่าในโลกที่นั่นอินเดียสมัยนั้นยังหลับอยู่ด้วยทิฏฐิที่ผิดอยู่เป็นอันมากมีถือทิฏฐิกันอยู่เป็นอันมากจะต้องทำลายทิฏฐิเหล่านั้นเสียพระองค์จึงได้ประกาศธรรมจักรคือยังธรรมจักรให้เป็นไปเพื่อทำลายทิฏฐิเหล่านั้นเสียถือเอาตามพระบาลีเหล่านั้นก็ว่ามันโง่นะพูดกันตรงๆมันทำผิดหลักใหญ่ๆสองอย่างคือเกินไปในฝ่ายบวกก็คือว่าบูชากามารมณ์บูชากามารมณ์กันสุดเหวี่ยงเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคนี่มันก็ผิดไปทางบวกนี่ทางหนึ่งผิดไปทางลบมันทำลายอวัยวะร่างกายที่เป็นที่ตั้งแห่งกามารมณ์นั่นเสียให้แหลกลานให้หมดเพื่อว่าอย่าได้ใช้อวัยวะส่วนนี้เพื่อกามารมณ์กันเลยนี่มันก็สุดเวียงไปในทางลบอย่างนี้มีอยู่มาก
เรียกสั้นๆว่าอย่างหนึ่งก็กามารมณ์อย่างหนึ่งก็ว่าทรมานตัวนี่เป็นความผิดพลาดมืดมัวโง่เคล้าอย่างหนึ่งอยู่จำประเภทหนึ่งในสมัยนั้นทีนี้ความโง่ประเภทหนึ่งคือมันไม่รู้ว่าจะดับทุกข์อย่างไรมันไม่รู้ว่าทุกข์นี่เกิดมาจากอะไรมันดับไม่ถูกความจริงความถูกที่ถูกนั่นก็คือต้องดับทุกข์โดยการดับเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความอยากและความต้องการที่มาจากความโง่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าตัณหาคำนี้แปลว่าความอยากที่มาจากความโง่ความต้องการที่มาจากความโง่เราอย่าโง่ซ้ำลงไปอีกว่าถ้าชื่อว่าความอยากแล้วเป็นตัณหาหมดที่สอนกันอยู่ผิดๆแม่ในกรุงเทพยังมีตามศาลาวัดสอนอยู่ว่าถ้าเป็นความอยากแล้วเรียกว่าตัณหาหมดเรียกว่าความโลภหมดนั่นมันผิดนั่นมันโง่ซ้ำมันต้องเป็นความอยากที่มาจากความโง่มันคืออยากผิดถ้าเป็นความอยากที่ถูกคืออยากจะดับทุกข์อยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะดับทุกข์อย่างนี้ความอยากอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหาหรอกตัณหาคือความอยากที่มาจากความโง่นั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะต้องดับความอยากหรือตัณหานี่เสียจึงจะดับทุกข์อย่าไปดับทุกข์โดยการทรมานตนหรือการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีรีตองหรือว่าอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์กันเป็นการใหญ่หรือถือตามประเพณีจารีตประเพณีอย่างอื่นๆอีกมากมายที่ว่าดับทุกข์แล้วมันดับไม่ได้นี่คือข้อที่ว่ามันไม่รู้ว่าจะดับทุกข์อย่างไรมันเป็นความมืดด้วยเหมือนกันดังนั้นในพระบาลีพระสูตรนี้จึงยกขึ้นแสดงเป็นสองอย่างคืออย่าโง่ไปสุดโต่งทางกามและทางการทรมานตนนี่ก็พวกหนึ่งแล้วก็อย่าโง่ไปทางดับทุกข์ด้วยพิธีรีตองด้วยวงสรวงอ้อนวอนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันดับไม่ได้นี่ก็อย่างหนึ่งดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมะในพระสูตรนี้เป็นสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเรียกว่าอย่าเข้าไปสู่ที่สุดโต่งสองฝ่ายตันอันตาสองฝ่ายคือกามสุขันธิกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่เรื่องหนึ่งและเรื่องหนึ่งก็แสดงมัชฌิมาปฏิปทาความปฏิบัติที่ถูกต้อง8ประการมีเรื่องอริยสัจรวมอยู่ในนั้นด้วยแต่ถ้าจะแยกเอาเรื่องอริยสัจออกมาเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากก็กลายเป็น3เรื่องแหละจะเข้าใจให้ดีๆเรื่องไม่ทำอะไรสุดโต่งนั่นเรื่องหนึ่งเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางในเรื่องหนึ่งในเรื่องหนึ่งรู้จักดับทุกข์โดยตรงโดยการดับตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เราเรียกว่าเรื่องอริยสัจนั่นอีกเรื่องหนึ่งกล่าวทบทวนอีกทีก็ว่าเรื่องที่สุดสองอย่างสุดโต่งสองอย่างนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคองค์8นี่เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องอริยสัจ4ประการนี้อีกเรื่องหนึ่งมันถึงเป็น3เรื่องขอให้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์เรื่องแรกนี่มันเป็นปัญหาทั่วไปในอินเดียสมัยนั้นเรื่องกามารมณ์นั่นพวกก่อนนู้นเคยเอาเป็นนิพพานเลยเอาเรื่องกามารมณ์สูงสุดว่าเป็นนิพพานนั่นคำว่านิพพานนี่ใช่เป็นชื่อของกามารมณ์สูงสุดก็มีเอามาเป็นเรื่องของสมาธิของฌานของสมาบัติก็มีแต่ว่าความหมายที่เขาจะต้องการจะกำจัดก็คือว่าอย่าเอาเรื่องกามารมณ์มาเรื่องที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจอย่างยิ่งมาเป็นนิพพานแล้วก็อย่าไปทำการทรมานร่างกายลำบาก
เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ที่ว่าทั้งโลกบูชาการตามใจตัวตามกิเลสตัณหาเนี่ยเรียกว่าก็ยังมีอยู่กระทั่งบัดนี้เรื่องการมาสุขันธิการนิยมยังหนาแน่นหนักขึ้นในโลกปัจจุบันนี้แต่เรื่องทรมานตนลำบากนี่ไม่เคยมีใครชอบมีบ้างก็เป็นพิเศษที่เข้าใจผิดพิเศษก็คงจะมีอยู่บ้างเหมือนกันนั่นจะต้องเข้าใจว่าเป็นปัญหามีอยู่ที่ไหนมันก็เป็นความหลงเป็นความโง่เป็นความเข้าใจผิดที่นั่นมันควรจะรู้กันไว้ว่าโลกนี้กำลังจะวินาศกันแล้วกันอย่าว่าฉิบหายมันหยาบคายโลกมันกำลังจะวินาศเพราะความหลงไหลในทางบวกคือทางกามารมณ์ทางตามใจตัวเองในเรื่องกามารมณ์โลกนี้บูชาเรื่องกามารมณ์สร้างเหตุปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปกรณ์แก่กามารมณ์ขึ้นมามากมายมหาศาลสร้างโดยมือไม่พอแล้วต้องสร้างโดยเครื่องจักรที่เรียกว่าอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องมือสร้างปัจจัยวัตถุปัจจัยแห่งกามารมณ์ทั้งนั้นไปดูเถอะต่ำบ้างสูงบ้างปัจจัยแห่งกามารมณ์เพื่อจะล่วงเงินในกระเป๋าของคนอื่นๆออกมาจนได้เนี่ยก็ใช้อุตสาหกรรมเครื่องจักรเป็นเครื่องมือล่วงกระเป๋าคนอื่นให้วอดวายไปหมดโดยการโฆษณาเขาโฆษณาคนจนกระทั่งว่าหลอกให้ยายแก่ขี้เหนียวที่ซื้อตู้เย็นได้เหมือนกันเพราะมันมีการโฆษณาที่อย่างยิ่งเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องแสดงว่ามันกำลังล้มไปในทางบวกเกินไปนั่นอย่างไรเมื่อลงไหลในทางบวกเท่าไรก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวเท่านั้นมีความเห็นแก่ตัวเท่าไรก็ยิ่งเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเท่านั้นแหละเมื่อมีแต่การเบียดเบียนกันอย่างนี้โลกนี้มันก็วินาศขอให้เข้าใจความเห็นแก่ตัวนั่นมันตัวเดียวเท่านั้นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำโลกให้วินาศถ้ามันเห็นแก่ตัวในทางบวกมันก็เกิดกิเลสบวกเช่นราคะเช่นโลภะกิเลสบวกถ้ามันเห็นแก่ตัวในทางลบมันสร้างกิเลสประเภทลบคือโทสะโกฏะทำลายล้างนะถ้ามันโง่มันสงสัยไม่รู้จะทำอะไรถูกได้มันก็เกิดกิเลสประเภทโมหะหรือความหลงนี่ความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเกิดกิเลสประเภทโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้เดี๋ยวนี้ในโลกนี้มีวัตถุเครื่องทำให้เห็นแก่ตัวมันมากขึ้นคือบำรุงบำเรอความรู้สึกทางกิเลสนั้นมันมากขึ้นเรื่องกินเรื่องอยู่ข้าวปลาอาหารก็ดีเรื่องเครื่องนุ่งห่มแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนก็ดีแม้แต่ยูกยาก็ใช้ในทางส่งเสริมกิเลสตัณหาจนเป็นโรคอะไรที่ไม่รู้จักกันนี่คือความที่หลงบวกบูชาบวกกันทั้งโลกก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกันทั้งโลกเห็นแก่ตัวนี่ก็ดูดิมันก็ไม่เห็นแก่ผู้อื่นเพราะมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นแก่ผู้อื่นแล้วไม่เห็นแก่ธรรมะหรือความถูกต้องด้วยความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นอย่างแล้วไม่เห็นแก่ธรรมะด้วยแล้วอะไรมันจะเหลือความเห็นแก่ตัวแล้วมันทำลายโลกกำลังทำลายอย่างยิ่งจวนจะวินาศอยู่แล้วยังไม่ค่อยจะสนใจกันพวกนายทุนทั้งหลายในโลกก็เห็นแก่ตัวพวกชนกรรมอาชีพทั้งหลายก็เห็นแก่ตัวเพราะนายทุนน่ะมันเอาเปรียบชนกรรมอาชีพโดยความเห็นแก่ตัวนี่พวกชนกรรมอาชีพก็ต่อสู้ด้วยความเห็นแก่ตัวมันทันกันนะ
ให้มันเคลื่อนกินเคลื่อนมันก็ได้ต่อสู้กันระหว่างนายทุนกับชนกรรมาชีพนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวเอาเถอะเมื่อเห็นต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวอะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการต่อสู้อีกเหมือนกันการพยายามที่จะทำลายล้างกันอยู่นั่นไม่ว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างแก่กันแต่กันคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวก็มีปัญหานี่คือความไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะไม่มีใครเห็นแก่ธรรมะไม่มีใครเห็นแก่ผู้อื่นมันก็เกิดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงรุนแรงรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสัตว์เดรัจฉานมันเท่าเดิมสัตว์เดรัจฉานเห็นแก่ตัวเล็กน้อยมากตามสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานก็เท่าเดิมกี่พันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีแล้วก็เท่าเดิมแต่มนุษย์มันเพิ่มไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเท่าความเห็นแก่ตัวจึงเต็มไปในโลกมนุษย์สัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานก็พลอยเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นประโยชน์ของผู้อื่นไม่เห็นแก่ความถูกต้องใดๆก็ทำไปตามพอใจเกิดอาการเลวร้ายมากขึ้นมากขึ้นในโลกนี้มลภาวะทั้งหลายเกิดมาจากผู้เห็นแก่ตัวทั้งนั้นการทำลายธรรมชาติเป็นสวยงามมันมีประโยชน์ให้หมดไปก็เป็นเรื่องของผู้เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละการยุ่งยากลำบากขัดข้องต่างๆนานาการเบียดเบียนกันทำลายการปลานการปล้นการขี้กันอะไรที่ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายนี่ก็มันมาจากผู้เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ตัวนี่มันขี้เกียจมันไม่อยากทำงานแต่มันจะเอาประโยชน์เนี่ยด้วยดีผู้เห็นแก่ตัวนี่ไม่สามัคคีนะไม่สามัคคีจะเรียกร้องมาทำประโยชน์ใดๆช่วยกันเป็นส่วนรวมไม่เอากูไม่เอากูไม่ทำให้คนอื่นทำแล้วเขาได้ประโยชน์เขาปล่อยใช้ประโยชน์คนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนั้นอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาเราไม่มีปัญหายุ่งไปหมดคนที่เห็นแก่ตัวก็ประกอบอาชญากรรมถ้าไม่มีคนเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีคนเห็นแก่ตัวเขาฟังดีๆไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลบ้ากลัวโยมจะลืมอาตมาขอพูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ในโลกนี้ไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลบ้าจริงไม่จริงไปคิดดูที่มันต้องมีคุกกันสร้างกันไม่ไว้มีตำรวจมีศาลมีโรงพยาบาลว่าจนสร้างกันไม่ไหวเพราะคนมันเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวเป็นผู้ทำให้มันจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ยังนี่คนเห็นแก่ตัวก็ยังกำลังเพิ่มมันไม่ใช่กำลังลดเพราะมีสิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัวอะไรส่งเสริมความเห็นแก่ตัวว่าเรื่องบวกทั้งหลายเรื่องอารมณ์บวกกามอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาแล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็ทวีกันไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนี้มีการเป็นอยู่กันอย่างที่เรียกว่าแข่งกับเทวดาเทวดายอมแพ้แล้วนะห้องน้ำของเทวดาไม่มีราคาล้านแล้วได้ยินว่าห้องน้ำบางคนในกรุงเทพราคาตั้งล้านเทวดาแพ้ทำอะไรแข่งเทวดาอย่างนี้มันจะรู้สิ้นสุดกันได้อย่างไรแล้วเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยแม้แต่หยุกยานี่ก็ส่งเสริมกามารมณ์ส่งเสริมกามารมณ์ยกเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องมีหน้ามีตาเป็นเรื่องมีเกียรติยศมีเกียรติยศก็จะเพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยโลกปัจจุบันกำลังเป็นอย่างนี้เลยพูดกันไม่รู้เรื่องพูดจากันไม่รู้เรื่องที่ต่อรองอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวองค์การโลกพูดกันไม่รู้เรื่องมากกว่าเท่าที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านมาในองค์การโลกพูดกันไม่รู้เรื่องต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวต่อสู้ป้องกันประโยชน์ของตัวพูดกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้
องค์การโลกจึงสร้างสันติภาพในโลกไม่ได้เพราะมันมีแต่เรื่องของผู้เห็นแก่ตัวต่อสู้แย่งชิงกันก็พูดเงียบๆอย่าอิจฉาโลไปว่าเลิกองค์การโลกสร้างองค์การศาสนาดีกว่าเลิกUNO United Nation Organization เสียเปลี่ยนเป็น United Religion Organization เป็น Euro เสียนั่นนะจะค่อยๆพูดกันรู้เรื่ององค์การโลกจะพูดกันรู้เรื่องหรือว่าอย่างน้อยก็ให้ยูโรมันควบคุมยูโนให้ยูโนมันล็อกความเห็นแก่ตัวมันจะพูดกันรู้เรื่องโลกนี้จะมีสันติภาพเอาละสรุปความว่าไอ้เรื่องเห็นแก่ตัวนี่กำลังทวีขึ้นมาในโลกใครมีอำนาจก็กอบโกยประโยชน์ได้มากเพราะความเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาจะครองโลกคนนั้นมันก็ไม่ยอมที่คนเดียวจะครองโลกมันก็ต่อสู้ไม่มีที่สิ้นสุดอีกกี่ร้อยปีหลายพันปีมันก็ไม่สิ้นสุดที่จะครองโลกคนเดียวก็มีคนต่อสู้มันถ้าทัดเทียมกันขึ้นมามันก็ทำลายล้างกันก็วินาศกันทั้งโลกนี่ความเห็นแก่ตัวกำลังจะทำโลกให้วินาศมาจากความหลงบูชาบวกนี้คือกามารมณ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในฐานะเป็นสิ่งหนึ่งคือสุตโตงฝ่ายหนึ่งเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคหยุดบูชากามารมณ์เสียนี่ฝ่ายที่ตรงกันข้ามก็อย่าไปเอากับมันเลยแต่คนก็ไม่ก็จะเอากันอยู่แล้วเรื่องธรรมะร่างกายที่เอาตรงกลางพอดีไม่ตรงไปในทางกามารมณ์ไม่ตรงไปในทางธรรมานร่างกายเอาพอดีเป็นอยู่อย่างถูกต้องพอดีคำว่าพอดีนั้นสำคัญมากเหมือนคำพูดเล่นพูดเหมือนกับคำพูดเล่นๆแต่เป็นคำพูดที่สูงสุดพอดีเนี่ยจะทำให้อยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุขที่สุดและจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้แม้จะบรรลุนิพพานก็เป็นเรื่องต้องพอดียิ่งขึ้นไปพอดีที่สุดแม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้เป็นคนธรรมดาสามัญก็ต้องมีความถูกต้องและพอดีใหญ่มันเกิดมันจะไม่ยุ่งยากลำบากเหมือนกับที่เขาไม่รู้จักพอดีเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มไม่รู้จักพอดีไม่มีคำว่าพอดีมีแต่ให้มันดีไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหลักพระธรรมในพระสูตรนี่ก็ยกเอาเรื่องพอดีขึ้นมาเป็นหลักว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าตรัสว่าในฐานะเป็นธรรมะสำคัญที่สุดด้วยเหมือนอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเป็นสิ่งที่เห็นเองตรัสรู้เองเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าต้องพอดีทีนี้ท่านได้กล่าวเรื่องพอดีนี่ว่าอย่างไรบ้างนี่เราควรจะสนใจเดี๋ยวนี้เราได้แต่สวดตัวบทเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็ไม่เคยจะรู้ว่าพอดีคืออย่างไรมัชฌิมาปฏิปทานั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8เด็กๆก็สวดได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็สวดได้ว่าเล่นแต่มันไม่รู้จักมันก็ไม่อาจจะเอามาทำให้เป็นความพอดีได้มันต้องรู้จักจึงจะเอามาทำให้เป็นความพอดีได้คำว่าพอดีนี่มันมีความหมายพิเศษจริงๆสัมมาถูกต้องนะคือพอดีมีความหมายพิเศษเพราะมันเป็นไปเพื่อดับทุกข์โดยส่วนเดียวถ้าไม่พอดีมันไม่ดับทุกข์ทิฏฐิก็ดีสังกัปปะก็ดีวาจาก็ดีกัมมันตะก็ดีถ้าไม่ถูกต้องพอดีไม่ดับทุกข์ไปทางไหนก็ไม่รู้มันจะให้ดับทุกข์ต้องเป็นถูกต้องที่ชนิดที่พอดีเรียกว่าสัมมาเอามาเติมเข้าข้างหน้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือทิฏฐิที่ถูกต้องและพอดีสัมมาสังกัปปะ
นั่นก็คือความประสงค์ที่ถูกต้องและพอดีสัมมาวาจาคือวาจาที่ถูกต้องและพอดีสัมมากัมมันตะการกระทำทางกายที่ถูกต้องและพอดีสัมมาอาชีวะการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและพอดีสัมมาวายามะมีความภาคเพียรพยายามอยู่อย่างถูกต้องและพอดีสัมมาสติมีความระลึกประจำใจอย่างถูกต้องและพอดีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นแห่งจิตใจอย่างถูกต้องและพอดีมีคำว่าสัมมานำหน้าอยู่ทั้งนั้นที่เรามันมีสิ่งเหล่านี้กันก็มีแต่มันไม่ใช่ชนิดที่ถูกต้องและพอดีถ้ามันเป็นชนิดที่ถูกต้องและพอดีให้มีชื่อว่าสัมมาได้นั่นมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ถูกต้องที่ตรัสไว้มันอีกเหมือนกันอย่างน้อยก็เอามาพูดให้ฟังสัก4ชื่อวิเวกนิสิตังอาศัยวิเวกทำให้ปฏิบัติขึ้นมาวิราคนิสิตังอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดทำให้ปฏิบัติขึ้นมานิโรธนิสิตังอาศัยความดับแห่งทุกข์ทำให้ปฏิบัติขึ้นมาโวตสักขะปรินามินน้อมไปเพื่อความสละน้อมไปเพื่อความสละคือไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยช่วยจำให้ดีนะคำนี้สำคัญมากที่ว่าการปฏิบัติของเราไม่ดับทุกข์เพราะว่ามันไม่ประกอบด้วย4ข้อนี้วิเวกนิสิตังเพื่อวิเวกอาศัยวิเวกวิราคนิสิตังอาศัยความคลายกำหนัดจึงปฏิบัติก็อาศัยสิ่งนี้จึงปฏิบัติวินิโรธนิสิตังอาศัยความดับทุกข์อนุบทสักขะปริมาณปริณามินอาศัยการน้อมไปเพื่อความสลัดนะเดี๋ยวนี้คุณรักษาศีลเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่อเอาหน้าใช่ไหมมันไม่เข้าในลักษณะ4อย่างนี้เลยรักษาศีลเพื่อแลกเอาสวรรค์ใช่ไหมมันไม่เข้าในลักษณะ4อย่างนี้เลยรักษาศีลให้เขานับถือฮะให้แม่ยายเขาชอบใจนี่มันก็ไม่ใช่วิเวกนิสิตังวิราคนิสิตังมันรักษาศีลไม่ใช่เพื่อวิเวกวิราคะนิโรธาวุฒักขะเลยต่อเมื่อคุณรักษาศีลเพื่อวิเวกเพื่อให้ดับความรบกวนผู้วุ่นวายให้มันวิเวกให้มันให้เป็นวิราคะคือคลายความกำหนัดยินดีในทางกามนิโรธาก็ดับทุกข์พุทธสักขะปรินามมิงเพื่อสลัดออกไปจากอุปาทานฉันรักษาศีลเนี่ยเพื่อสลัดกิเลสสลัดความเห็นแก่ตัวสลัดออกไปไม่ใช่รับเข้ามารักษาศีลแลกสวรรค์นั่นเป็นการฆ่ากำไรเกินควรจะด้วยมันจะเป็นการสลัดได้อย่างไรรักษาศีลอย่างที่รักษากันอยู่ตามธรรมดานั่นมันจึงไม่ใช่สัมมามันเป็นธรรมดาจะต้องจัดเสียใหม่ให้มันเป็นวิเวกให้มันเป็นไปเพื่อความสงัดจากสิ่งรบกวนหรือความทุกข์คลายความกำหนัดให้ดับทุกข์แล้วก็ให้เป็นการสละออกไปจนหมดไม่มีอะไรจะยึดถืออยู่ในจิตใจว่าตัวกูว่าของกูตัวแม้แต่ให้รักษาศีลเอาให้ตามมาอีกดีกว่าให้ตามมาอีกดีกว่ามันเป็นเรื่องจริงคือรับให้ทานเพื่ออะไรเพื่อวิเวกเพื่อวิราคะนิโรธะโวตสักขะหรือเปล่ามันก็เปล่าแล้วมันให้ทานเอาบุญแลกสวรรค์กันทั้งนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อวิเวกไม่ใช่เพื่อวิราคะมันรักษามันให้ทานเอากำไรเกินควรมันให้ทานเอาเกียรติยศชื่อเสียงเอาเป็นอะไรเป็นหัวหน้าเป็นอะไรใหญ่เป็นโตขึ้นมาแม้แต่ให้ทานนี่มันก็ยังไม่เป็นไปเพื่อไอ้4อย่างนั้นก็แล้วไอ้ทานนี่มันก็ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนั่นลองให้ทานเพื่อวิเวกเ
พื่อหมดสิ่งรบกวนให้เพื่อคลายความกำหนัดยินดีจากกิเลสและกามารมณ์ให้เป็นไปเพื่อดับทุกข์ให้เป็นไปเพื่อสลัดออกอยู่เสมออย่ารับเข้ามายึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูสองคำนี้เข้าใจยากขออธิบายหน่อยว่าให้ทานก็เป็นไปเพื่อ นิโรธคือดับทุกข์คำว่าดับทุกข์ฟังรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรมันมีความทุกข์เกิดแล้วดับมีความทุกข์เกิดแล้วดับนี่มันก็เกือบตายก็เกือบตายคำว่าดับทุกข์นิโรธดับไม่ได้ทุกข์นี่คือก็ไม่ให้กิเลสมันไม่ให้ความทุกข์มันเกิดนี่ก็ตัดต้นรากต้นเหตุของความทุกข์แล้วความทุกข์ไม่เกิดนั่นแหละพูดภาษากฎหมายหรือภาษาในกระดาษทำไม่ให้ทุกข์เกิดนั่นคือดับทุกข์อย่าปล่อยทุกข์เกิดแล้วจึงดับทุกข์อย่างนี้มันบ้าบางทีมันตายซะก่อนตัวหนังสือมันว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดับทุกข์จริงแต่มันหมายถึงว่าทำอย่างมันกิเลสเกิดได้นะมันจึงจะสมกับว่าไม่เหลือดับทุกข์ไม่เหลือไม่มีเหลือคือมันทำให้เกิดขึ้นมานี่มันก็จะมีอะไรเหลือแต่เป็นทุกข์ขึ้นมาท่วมหูท่วมหัวดับทุกข์เหมือนปล่อยไฟไหม้บ้านแล้วจึงดับนี่มันแย่ไม่ทำให้ไฟไหม้บ้านนั่นคือดับไฟคือไม่ทำให้ไฟไหม้บ้านเราไปรักษาศีลให้ทานทำอะไรก็ตามเพื่อให้มันไม่เกิดทุกข์ได้และประกันไม่เกิดทุกข์ได้ที่นี้เทวโวตสักขะปรินามินเป็นการสลัดออกไป สละออกไปไม่ใช่รับเข้ามาถ้าให้ทานเพื่อแลกสวรรค์รักษาศีลเพื่อแลกสวรรค์นี่มันรับเข้ามาแล้วกำไรเกินควรด้วยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สัมมาการให้ทานในให้ทานไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นชั้นต่ำที่สุดก็ต้องเพื่อสละตัวกูสละของกูสละตัวกู้สละความรู้สึกว่าตัวกู้สละความรู้สึกว่าของกู้ออกไปนั่นคือสิ่งที่ต้องสละสิ่งที่ต้องสละถ้าสละสิ่งเหล่านั้นจึงจะเรียกว่าสัมมาให้ทานก็เพื่ออย่างนั้นรักษาศีลก็เพื่ออย่างนั้นสมาธิก็เพื่ออย่างนั้นมีปัจจนาก็เพื่ออย่างนั้นทั้ง8องค์มรรคก็เพื่ออย่างนั้นเพื่อสละออกไปจนหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูความยึดถือยึดมั่นว่าตัวกูนี่มันเกิดจากพอใจในเรื่องบวกจนเกิดตัวกูบวกอย่างที่ว่ามาแล้วหรือว่าถ้าเป็นเรื่องลบมันก็เกิดตัวกูลบนี่โกรธนี่คือโกรธอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็ไม่ต้องมีทั้งตัวกูบวกไม่มีทั้งตัวกูลบมันจึงจะเรียกว่าสลัดตัวกูขอพูดท้าทายพวกหมอสักหน่อยนะถ้ามีอยู่ที่นี่อาตมาจะพูดว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีคำพูดว่าตัวกูว่าของกูแล้วโลกนี้จะไม่มีโรคเบาหวานจะไม่มีโรคหัวใจจะไม่มีโรคประสาทคุณไม่เชื่อก็ยิ่งดีเอาไปคิดถ้าในโลกนี้ไม่มีคำพูดว่าตัวกูหรือว่าของกูในโลกนี้จะไม่มีโรคประสาทจะไม่มีโรคเบาหวานจะไม่มีโรคหัวใจคำพูดว่าตัวกูนี่มันเกิดขึ้นเมื่อโกรธเมื่อยกหูชูหางเมื่อจองหองคำพูดว่าของกูมันเกิดมาเมื่อมีความโลภจะเป็นของกูไอ้ความโกรธหรือความโลภที่เต็มอัดอยู่ในจิตใจนั้นเป็นต้นเหตุทำลายระบบความถูกต้องในร่างกายมันทำลายไม่ในทางวัตถุมันเป็นเรื่องจิตใจก็จริงแต่มันทำลายทางวัตถุมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางร่างกายทางวัตถุจนเป็นโรคขึ้นมาถ้าไม่มีเรื่องที่จะต้องทำให้พูดออกมาว่ากู้หรือของกู้มันก็ไม่มีไอ้สิ่งเลวร้ายทางจิตใจมันก็ไม่เกิดสิ่งเลวร้ายทางร่างกายทางวัตถุมันก็ไม่มีโรคหลายๆอย่างเช่นโรคเบาหวานเช่นโรคประสาทเช่นโรค
หัวใจที่เป็นกันมากที่สุดเป็นขึ้นมากยิ่งนึกทีมันมีความโง่ว่าตัวกูของกูขึ้นมาก็เกิดโรคหัวใจและส่งเสริมโรคหัวใจเป็นมากขึ้นมากขึ้นนี่ขอท้าทายกับพวกหมอทั้งหลายว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีคำว่าตัวกูว่าของกูโลกนี้จะไม่มีโรคประสาทไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคแม้แต่โรคเบาหวานนี่อะไรที่จะทำให้มีคำพูดว่าตัวกูว่าของกูนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสนะมันก็คือความถูกต้องถูกต้องถูกต้องทั้งหกทั้งแปดประการดังที่กล่าวแล้วนั่นมันไม่ต้องมีความรู้สึกคลุ้งดันออกมาว่าตัวกูว่าของกูก็หมายความมันไม่มีกิเลสประเภทโทสะหรือโมหะที่ให้พูดว่าตัวกูตัวกูมันไม่มีกิเลสประเภทโลภะที่ทำให้พูดว่าของกูของกูของกูนี่จึงสรุปความว่าถ้ามันไม่มีตัวกูไม่มีของกูอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่เป็นโรคเหล่านั้นนี่ก็เพื่อจะให้เป็นชนวนสักน้อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งสักน้อยหนึ่งเท่านั้นเอาไปคิดดูว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวกูของกูมันยิ่งแน่นหนาเต็มอัดไปทั้งหมดโลกนี้ก็เต็มไปด้วยโรคที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสมุฏฐานมีกิเลสเป็นสมุฏฐานพระพุทธเจ้าท่านตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับว่าสัมมาสัมมาสัมมาถูกต้องพอดีถูกต้องพอดีไม่มีทางเกิดไม่มีทางที่ใครจะพุ่งพลุ่งออกมากู้ว่าของกูไม่มีมันถูกต้องมันพอดีทั้งหมดนี่พูดว่ากูก็บ้าชนิดหนึ่งว่าของกูก็บ้าชนิดหนึ่งไว้ในฝ่ายเกินในฝ่ายขาดก็ได้มันน้อยใจกูไม่มีของกูไม่มีนี่มันน้อยใจมันก็เหมือนกันนะก็ให้โทษกับจิตใจอย่างเดียวกันแล้วพอพูดถึงเรื่องสัมมากันอีกทีว่า1สัมมาทิฏฐิมีความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจตลอดถึงอุดมคติทั้งหลายรวมอยู่ในคำว่าทิฏฐิทิฏฐิคำเดียวเนี่ยมีความหมายกว้างคือสิ่งที่ยึดถืออยู่ในใจเรียกว่าทิฏฐิจะเป็นความเห็นความคิดเห็นก็ได้ความเชื่อก็ได้ความยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นอุดมคติอะไรก็ได้ต้องถูกต้องต้องสัมมาทิฏฐินั้นต้องเป็นไปเพื่อวิเวกคือหาความสงบสงัดจากสิ่งรบกวนต้องเป็นไปเพื่อวิราคะ ทำลายลดหย่อนไอ้ความกำหนัดยินดีต้องเป็นนิโรธะคือไม่ทุกเกิดแล้วก็โวตสักขะคือสละไอ้สิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูอยู่นั่นออกไปจนกระทั่งไม่มีโอกาสที่จะพูดคำว่าตัวกูว่าของกูดังกล่าวแล้วเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นลูกก็ดีเป็นคนชายก็ดีแต่แต่ละคนไม่มีโอกาสที่จะพูดคำว่ากู้ของกูเลยนั่นน่ะมันจะเรียกว่าถูกต้องในทางทิฏฐิที่สองสัมมาสังกัปปะมีความต้องการถูกต้องสังกัปปะนี่เป็นความต้องการแต่มันไปพ้องกับความต้องการของกิเลสตัณหาถ้าความต้องการของอวิชชาของกิเลสตัณหาก็เรียกว่าโลภบ้างเรียกว่าตัณหาบ้างเรียกว่าความต้องการด้วยความโง่เดี๋ยวนี้ต้องการด้วยความฉลาดด้วยปัญญาถูกต้องว่าควรจะต้องการอะไรแล้วก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นความต้องการอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหาไม่เรียกว่าโลภะไม่เรียกว่าบ้าบ้าบอบอย่างนั้นแต่เรียกว่าสังกัปปะความต้องการไปในทางที่มันถูกต้องภาษาบาลีก็แยกกันเรียกไอ้ความต้องการที่ถูกต้องนั้นว่าสังกัปปะเรียกความต้องการที่ผิดที่ร้ายนั้นว่าตัณหาแต่ภาษาไทยมันเอามารวมๆกันเสียมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดภาษาฝรั่งก็ยังดีกว่าถ้าโง่ต้องการด้วยความโง่มันเรียกว่าcraving desire เนี่ย craving desire เนี่ยมันต้องการด้วยความโง่
แต่ถ้ามันเรียกว่า aspiration แล้วมันต้องการด้วยความฉลาดต้องการด้วยความฉลาดคือสังกัปปะนั่นเองนั่นแหละสัมมาสังกัปปะนี่ให้เข้าใจกันเสียถูกต้องว่ามันต้องการด้วยสติปัญญาต้องการจะดับทุกข์ต้องการทำแต่ในสิ่งที่ดีต้องการที่จะไปนิพพานนั่นแจกลูกกันอย่างไรก็ได้ต้องการที่จะออกไปจากทุกข์ต้องการที่จะไม่เบียดเบียนต้องการที่จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ขอให้มีความต้องการที่ถูกต้องที่สัมมาวาจาพูดจาถูกต้องมีความถูกต้องทางการพูดจาแปลอย่างนี้ได้ความสมบูรณ์ว่ามีความถูกต้องทางการพูดจาถ้อยคำที่พูดนั่นก็ไพเราะน่าฟังถ้อยคำที่พูดนั่นก็มีความจริงถ้อยคำที่พูดนั่นก็มีประโยชน์ถ้อยคำที่พูดนั่นถูกต้องแก่เวลาถูกกาลเทศะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าวาจาการพูดจาที่มันถูกต้องยันนี้คนโง่ๆไม่ถือบางทีจะพูดตามกิเลสตัณหาไม่ควรจะพูดมันก็พูดไม่มีประโยชน์มันก็ยังพูดไม่มีความจริงมันยังพูดนี่จะมีความจริงก็ยังให้ถูกต้องดูถูกต้องเวลานะอย่าพูดผิดเวลานะแม้แต่คำพูดจะถูกต้องคำพูดจะมีความจริงจะมีประโยชน์ก็ต้องระวังมันถูกเวลาที่ควรพูดอย่าไปพูดผิดเวลาคำพูดที่มีประโยชน์มันจะกลายเป็นคำพูดเลวร้ายขึ้นมาไม่ทันรู้นี่ก็ให้มีสัมมาวาจาคือมีการพูดจาที่ถูกต้องและพอดีที่นี่ก็มาถึงสัมมากัมมันตะคือการกระทําในทางกายการเคลื่อนไหวในทางกายที่ถูกต้องที่บายว่าไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดประเพณีอะไรอย่างนี้ นั่นเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ทั้งหมดต้องทั้งหมดเลยมันไม่มีความผิดพลาดไม่มีความโง่เขลาปนอยู่ไม่ว่าจะทําอะไรทําการงานทั้งหลายมีความถูกต้องที่รับประกันได้ว่าไม่ทำอันตรายผู้ใดและมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายภาษาธรรมะจำกัดความไว้ง่ายมากสั้นมากนิดเดียวถูกต้องถูกต้องถูกต้องคืออย่างนี้คือไม่ทำอันตรายใครและมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายชอบไปความถูกต้องไอ้ทางไอ้นักปราชญ์อะไรก็ไม่รู้ทางลอจิกบ้างทางฟิโลสอฟีบ้างอินเดียเรียกว่าทางตรรกะบางทางนิยายะบางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จุดจบถูกต้องที่เถียงกันไปได้ไม่รู้จะถูกต้องกันอย่างไรเสียเวลาเปล่าถูกต้องตามหลักธรรมะของศาสนาก็คือว่ามันไม่ทำอันตรายใครแล้วมันทำให้ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนั่นแหละคือถูกต้องเราจึงมีการกระทำทางกายที่ถูกต้องไม่ทำอันตรายใครมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่ถัดไปสัมมาอาชีวะแปลกันช่วยๆง่ายๆว่าเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบนี่ถูกคำแปลนี้ไม่ค่อยถูกนิดเดียวต้องแปลว่าดำรงชีพชอบอาชีวะนี่ดำรงชีพชอบไม่ใช่หากินหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเดียวมันต้องทุกอย่างเลยหามาก็ถูกต้องมีอยู่ก็ถูกต้องเก็บไว้ก็ถูกต้องใช้สอยก็ถูกต้องจะให้ใครก็ถูกต้องนี่มีดำรงชีวิตทุกชนิดทุกแง่มุมอย่างถูกต้องนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะไม่ใช่เพียงแต่ว่าหาอาชีพอย่างเดียวมันต้องทุกอย่างเลยที่มันเกี่ยวกับการเป็นอยู่อามันแปลว่าทั่วทุกอย่างชีวะแปลว่าชีวิตคือเป็นอยู่ทุกอย่างถูกต้องที่นี่ก็ต่อไปก็สัมมาวายามะภาคเพียรถูกต้องพระยายามถูกต้องมันก็มีแต่ผลดีไม่มีผลร้ายเดี๋ยวนี้มันมีความภาคเพียรที่ไม่ถูกต้องมันเห็นแก่ตัวความขวนขวายความพยายามมันก็ไม่ถูกต้องแล้วบางทีมันแพ้แก่กิเลสมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมันก็
ไซหัวจะขออภัยใช้คำมันหยาบคายแต่มันจำง่ายดีกิเลสมันไซหัวไปตามอำนาจของกิเลสความภาคเพียรความพยายามนั้นมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกต้องมันจะพยายามภาคเพียรเท่าไรมันก็ไม่มีความถูกต้องเพราะมันผิดซะแล้วโดยหลักโดยความมุ่งหมายนั่นก็ให้เราพยายามภาคเพียรภาคเพียรหรือวิริยะนี่มันแปลว่าภาคเพียรพยายามก็ได้แปลว่ากล้าหาญก็ได้คือมีความภาคเพียรอย่างกล้าหาญแล้วก็ถูกต้องนี่เสมอวายามะพยายามชอบทีนี้สัมมาสติสติระลึกระลึกความรู้สึกตัวระลึกชอบถูกต้องคือไม่มีความผิดเมื่อได้ศึกษาศึกษาศึกษาจนรู้ว่าความผิดเป็นอย่างไรความถูกเป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทำให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรก็มีสติสติสติระวังไว้ให้มันเป็นไปในทางดับทุกข์คือถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าสติมันถูกต้องรายละเอียดมันมากเลยเรื่องสตินี่อย่างโง่ไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นของกฎของตนอะไรขึ้นมานั่นแหละไอ้ความไม่มีสติอย่างยิ่งตรงกันข้ามไปยึดถือเป็นตัวตนขึ้นมาบางทีรู้แล้วว่าไปยึดถือก็เป็นทุกข์แต่สติมันไม่พอมันยังยึดอยู่นั่นแหละต้องฝึกสติให้เพียงพอให้มีอำนาจเฉียบขาดอย่าไปยึดในสิ่งที่ไม่ยึดไม่ได้หรือไม่ควรยึดเอามาเป็นตัวตนเป็นของตนคือควบคุมชีวิตควบคุมความรู้สึกของชีวิตให้มันถูกต้องอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมาสติสติถูกต้องทีนี้สัมมาสมาธิก็สุดท้ายตั้งมั่นแห่งจิตอย่างถูกต้องจิตตั้งมั่นอยู่อย่างถูกต้องแต่ตัวแท้มันคือความตั้งมั่นแห่งจิตอย่างถูกต้องตั้งจิตไว้ในลักษณะที่ถูกต้องอย่างมั่นคงมั่นคงที่สุดนี่เรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องเมื่อได้ทำสมาธิถูกต้องตั้งไว้อย่างถูกต้องแล้วจิตนี้ก็จะมีลักษณะที่จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าสะอาดถ้าจิตเป็นสมาธิจริงมันสะอาดไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสอะไรรบกวนนี่เรียกว่าสะอาดแล้วก็มีกำลังถึงที่สุดเป็นสมาธินะคือตั้งมั่นตั้งมั่นรวมกำลังทั้งกำลังทั้งหมดของจิตมารวมเป็นจุดเดียวมันก็มีกำลังสูงสุดจิตไม่พร่าไปทางอารมณ์ต่างๆอุปมาเหมือนแก้วรวมแสงไอ้กระจกนูนโค้งมารับแสงสองแล้วมันรวมแสงเป็นจุดเดียวเป็นลูกเป็นไฟได้มันรวมแสงมากหลายร้อยเท่าแม้แต่แสงสว่างธรรมดาไม่ใช่แสงอาทิตย์มันก็ยังทำให้สว่างลูกได้เหมือนกันก็มันรวมกันมาที่กำลังจิตที่มันกระจัดกระจายไปในทิศทางต่างๆโลภะโทสะโมหะกระจัดกระจายไปทิศทางต่างๆไม่เอาให้รวมเป็นจุดเดียวเรียกว่ามั่นคงนี่จิตที่มั่นคงนี่ทีนี้ลักษณะที่สามซึ่งสำคัญมากคำว่าสมาธิเนี่ยมันไม่เคยรู้จักกันก็รู้จักผิดๆรู้จักแต่นั่งหลับตาสลึมสลือเป็นสมาธิคุณสมบัติที่สามเขาเรียกว่ากัมมนียะบาลีเรียกว่ากัมมนียะแปลเป็นภาษาไทยว่านิ่มนวลอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานนี่ที่นิยมแปลกันในแปลการแปลพระไตรปิฎกกัมมนียะแปลว่าอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานที่ภาษาฝรั่งง่ายๆคำเดียวสั้นๆ active เป็นตรงกับคำว่าอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานมันว่องไวในหน้าที่มันพร้อมที่จะทำหน้าที่มันสามารถที่จะทำหน้าที่รวมกันแล้วเป็นกัมมนียะคือพร้อมที่จะทำหน้าที่แขนขามือตีนอะไรก็ตามเมื่อพร้อมที่จะทำหน้าที่ก็เรียกว่ากัมมนียะทั้งนั้นเรียกว่ามันแอคทีฟที่เขาชอบกันที่สุดในโลกนี่เขาชอบคำว่าแอคทีฟกันที่สุดทำไมแอคทีฟมันก็งุ่มง่ามมันก็ไม่ทำอะไรได้นักจิตเป็นสมาธิคือสะอาด
็คือมั่นคงรวมกำลังมั่นคงแล้วก็ว่องไวในหน้าที่การงานถึงสามอย่างนู่นบริสุทธโธสะอาดสมาหิโตตั้งมั่นกัมมันโยควรแก่การงานถ้าได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีสมาธิเดี๋ยวนี้ยังเข้าใจผิดๆโง่โง่เง่าเง่าไปนั่งหลับพูนหลับตานั่งนิ่งๆเรื่องเพี้ยมันก็ตายแล้วเป็นสมาธิมันไม่ถูกมันผิดยิ่งกว่าผิดมันต้องมีองค์ประกอบสามอย่างนี้สามอย่างนี้สะอาดมั่นคงควรแก่การงานจึงจะเรียกว่าสมาธิสมาธินี้ต้องถูกต้องถูกต้องคือมุ่งหมายที่จะดับทุกข์ที่ไปนิพพานถ้ามันมีสมาธิอย่างนี้แล้วมันไปเล่นปาฏิหาริย์ไปเล่นฤทธิ์เล่นเดชไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชเอาเปรียบคนอื่นเอาทำร้ายคนอื่นขโมยคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกสมาธินี้บ้าเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะเป็นสัมมาสมาธินี่มันเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็ใช่มันอย่างถูกต้องเพื่อไปนิพพานแล้วกันนั่นนะจะเรียกว่าสัมมาสมาธินี่แปดองค์แปดชื่อนี่บางคนก็จะจำได้นักชาววัดก็จำได้กันทุกคนแต่ไม่ค่อยจะเข้าใจความหมายที่ถูกต้องมันขอให้เข้าใจความหมายมันถูกต้องเตี้ยมันจะได้หมดปัญหาสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิถูกต้องสัมมากัมมันตะมีความต้องการถูกต้องสัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะมีการกระทำทางกายถูกต้องสัมมาอาชีวะมีการดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามะมีความพยายามถูกต้องสัมมาสติมีความระลึกประจำใจถูกต้องสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นแห่งจิตถูกต้องนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศในวันนี้ท่านประกาศในวันนี้ว่าอย่างนี้ท่านอาสาละหานท่านประกาศมัชฌิมาปฏิปทาประกาศไม่โง่สุดโต่งสองอย่างแล้วก็จัดมัชฌิมาปฏิปทาเสร็จแล้วจึงจัดเรื่องอริยสัจสี่อริยสัจสี่ความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทางให้ถึงดับไม่เหลือแห่งทุกข์คำเหล่านี้ก็อาจจะพูดอาจจะสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่มันสอนอย่างอื่นมันไม่ได้สอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนเอาความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มันเอาเรื่องอื่นๆอย่างอื่นสอนกันพระพุทธเจ้าจึงเสมือนหนึ่งว่ามาทำลายในความผิดพลาดมืดมนเหล่านั้นมันเกิดเป็นความสว่างสวยถูกต้องขึ้นมาท่านจึงสอนว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านไม่ได้สอนว่าความเจ็บปวดอดยากจนข้นแค้นความทุกข์ท่านสอนสรุปรวมว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูเป็นของกูนั่นแหละให้มันเป็นตัวความทุกข์และเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามองไปในลักษณะที่ว่าเหมือนกับแบกของหนักถือของหนักแบกของหนักกดทับอยู่เสมอเพราะความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานนั่นผลของอุปาทานนั่นคือตัวทุกข์เนื้อเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาที่มาจากอุปาทานเนื้ออุปาทานตัณหาที่ทำให้เกิดอุปาทานและมีอุปาทานมันหล่อเลี้ยงตัณหาอยู่มันอยากด้วยความโง่แล้วมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยความโง่นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในความดับทุกข์ก็คือว่าดับตัณหาเหล่านั้นเสียนี่พูดเมื่อกี้พูดทิ้งแล้วแต่ขอย้ำอีกทีว่ากลัวจะลืมเสียว่าดับทุกข์ไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์แต่ดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์ที่ว่าดับตัณหานั่นเสียเถิดจะดับทุกข์จะดับทุกข์ถ้ามาอย่างนั้นมันเอาไม้สั้นไปรันขี้คิดดูมันก็เลอะเทอะมันเป็นทุกข์วุ่นวายกันไปหมดถ้าไปดับที่ตัวทุกข์ต้องไปดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์ดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์แล้วความทุกข์ไม่เกิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ไปดับที่ต้นตอที่รากเหง้าของมันจึงจะเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่ดับที่ต้นเหตุ
ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์เป็นราชสีดับที่ตัวเหตุตัวความทุกข์เป็นหมาจำง่ายดีใช่ไหมขอโทษนะพูดหยาบๆนะดับที่ตัวความทุกข์มันโง่เป็นหมาหมานั่นถ้าเราเอาไม้ไปแย่ๆมันหมามันจะกัดที่ไม้นะแต่ถ้ามันเป็นราชสีห์เป็นเสือมันไม่มัวกัดที่ไม้มันกระโจนมาหาผู้ถือไม้นั่นนั่นมันดับที่เหตุแห่งความทุกข์มันดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์มันเป็นราชสีห์มันจะไปดับที่ตัวความทุกข์มันโง่เป็นหมาพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สอนไว้ชัดเจนแล้วว่าไปดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์นี่เรียกว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์ศึกษาเถิดมันจะไปพบว่ามันรวมอยู่ที่อุปาทานมาจากตัณหาที่มาจากความโง่มันมีผัสสะเรามีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจพอผัสสะแล้วมันโง่ผัสสะด้วยความโง่มันก็เวทนาโง่ที่เป็นบวกก็หลงบวกที่เป็นลบก็หลงลบนี่คือเวทนาโง่เวทนาโง่แล้วก็เกิดไอ้ความอยากคือตัณหาโง่ความอยากมันโง่แล้วมันก็ไปยึดมั่นถือมั่นโง่มันก็เกิดความทุกข์ความทุกข์มันเกิดมาจากต้นเหตุคือความอยากหรือความต้องการที่โง่มันจะเรียกว่าตัณหาก็เล็งถึงความอยากถ้าจะเรียกว่าอุปาทานก็ผลของตัณหามาทำให้เป็นทุกข์ที่ใดมีความยึดมั่นถือมั่นที่นั่นมีความทุกข์เพราะว่ามันไปถือไว้นี่ขอคิดดูว่าถ้าต้องถืออะไรไว้นะมันก็หนักมือแม้แต่ยกมือเปล่าๆขึ้นถือไว้ก็ยังหนักเพราะมันเป็นการถือชนิดหนึ่งเหมือนการยกมือเปล่าๆขึ้นมาถือมันก็หนักก็เป็นทุกข์ถ้าในมือมีก้อนหินมีอะไรหนักยิ่งเป็นทุกข์เพราะมันถือมันจึงมีความหนักถ้ามันมีความหนักมันจึงเป็นทุกข์ท่านอย่ายึดถืออะไรเป็นตัวกู้อย่ายึดถืออะไรเป็นของกู้มันก็ไม่มีความทุกข์บทสรุปจึงสรุปว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขาความทุกข์เกิดมาจากการยึดมั่นถือมั่นเป็นจักขันว่าเป็นตัวตนชีวิตนี่ร่างกายจิตใจแบ่งเป็น4ก็เลยกลายเป็น5เป็นขันธ์5ยึดถือขันธ์เดียวหรือทุกขันธ์ก็ได้ยึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ก็ยึดถือมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูเป็นยึดถือของหนักยึดถือของหนักก็เป็นทุกข์ไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์สลัดทิ้งของหนักเสียแล้วอย่าเอาของหนักอื่นมาถือไว้อีกมันก็ไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราจะยึดถือไปเสียทุกอย่างยึดถือไปเสียทุกอย่างเงินฝากไว้ในธนาคารแต่มันก็ยังมาสุมอยู่บนหัวเจ้าของบัญชีเพราะมันยึดถือเพราะมันนึกไปในทางยึดถือเอามาอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตใจยึดถือโดยอุปาทานนั่นไม่ต้องยึดถือแม้จะอยู่ข้างตัวนี่ก็ไม่ต้องยึดถือแม้แต่ชีวิตนี่แท้ๆร่างกายแท้ๆก็ไม่ต้องยึดถือแต่มีความรู้ให้ถูกต้องรู้ให้ถูกต้องว่าจะใช้มันอย่างไรจะปฏิบัติมันอย่างไรก็ทำไปเถอะอย่าต้องยึดถือว่าตัวกูว่าของกูทำหน้าที่ถูกต้องเถอะเงินมันมาหาเองไม่ต้องยึดถือให้มันหนักอกหนักใจถ้าทำหน้าที่เพื่อเงินก็มาอยู่บนหัวแหละถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เงินก็มาอยู่ใต้ฝ่าเท้าแหละนั่นถ้ามันถูกต้องเงินมาอยู่บนแต่มาอยู่ใต้ฝ่าเท้าไม่หนักทำไม่ถูกต้องเงินมาอยู่บนหัวแล้วมันหนักเกียรติยศชื่อเสียงอื่นก็เหมือนกันแหละทำให้มันถูกต้องมันจะไม่มาอยู่บนหัวคือจะไม่เป็นทุกข์นี่คือไม่มีอุปาทานที่ข้อที่4ข้อสุดท้ายนะทางปฏิบัติเพื่อดับไม่เหลือแห่งทุกข์บาลีเรียกยาวเนี่ยทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แต่เรามานิยมเรียกกันสั้นๆโดยพยางค์เดียวมรรคมีองค์8เรียกว่ามรรคนั่นแหละดับทุกข์ทางดับทุกข์ทางหนทางดับทุกข์ทางดับทุกข์ก็คืออยู่ด้วยความถูกต้อง8ประการที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้กล่าวมาทั้ง8อย่างนั่นความถูกต้อง8อย่างนั่น
เอามาฟันเกลียวกันเข้าเป็นเรื่องเดียวทางเดียวเรียกว่ามรรคมีองค์8นั่นคือหนทางดับทุกข์ถ้าอยู่ในทางนี้ทุกข์เกิดไม่ได้ก็ไม่อยู่ตลอดไปตลอดไปจนไอ้ความทุกข์หมดเชื่อหมดปัจจัยหมดเหตุอะไรที่จะเกิดอีกต่อไปไม่เกิดอีกต่อไปเป็นอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8ความทุกข์ไม่เกิดแล้วความเคยชินที่จะเกิดทุกข์ที่เรียกว่าอนุสัยก็จะหมดไปหมดไปหมดไปจนกระทั่งทำอย่างไรเสียมันก็ไม่เกิดทุกข์นี่เรียกว่าทางหนทาง มันเป็นคำพูดที่จำเป็นจะต้องพูดอย่างนั้นมันไม่มีคำที่มนุษย์รู้จักก็ต้องไปยืมคำที่มนุษย์รู้จักคือถนนหนทางมนุษย์รู้จักไปยืมมาทีขอมายืมขอยืมมาใช้ที่ว่าทางให้ถึงความดับทุกข์ที่เด็กๆมันไม่รู้มันโอ้นี่ถ้าจะต้องเดินกันไกลนะต้องเดินกันไกลเลยทางทางทางจิตใจนี่ทางจิตใจนี่ไม่ต้องเดินทางพระนิพพานนี่ไม่ต้องเดินยิ่งเดินยิ่งไม่ถึงแต่มันเป็นการถึงชนิดหนึ่งคือถึงโดยจิตใจโดยไม่ต้องเดินมันเข้าถึงความหมดกิเลสตัณหาที่นี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินไปไหนทำให้กิเลสตัณหามันหมดที่นี่มันก็ถึงพระนิพพานกันที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้องวิ่งหาไปที่ไหนยิ่งจะวิ่งหายิ่งไม่พบยิ่งหายิ่งไกลทำให้ถูกต้อง8ประการที่นี่ทำให้ถูกต้อง8ประการที่นี่แล้วกิเลสตัณหาหรืออวิชชาที่มันหุ้มห่ออยู่มันออกไปออกไปออกไปพระนิพพานก็ถึงเองถึงเองเราไม่ต้องไปดีเท่าไรไม่ต้องเดินก็ถึงแต่ว่าเอาไอ้เปลือกที่หุ้มอยู่เนี่ยความโง่กิเลสทั้งปวงเอาออกจนไม่มีอะไรหุ้มพระนิพพานก็ถึงเองยังเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดม่านแสงสว่างมาเองนั่นเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันพูดกันด้วยคำพูดว่าไปจนเกิดความเข้าใจผิดต้องไปหมื่นชาติแสนชาติจึงจะถึงนิพพานบ้าเลยความทุกข์มันอยู่ที่นี่แล้วจะไปดับทุกข์อีกหมื่นชาติแสนชาติไม่เรียกว่าบ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรคุณจะเรียกว่าอะไรเมื่อความทุกข์มันอยู่ที่นี่แล้วจะไปดับทุกข์กันต่อตายแล้วมันก็ไม่ใช่บ้าไม่ใช่เรียกว่าบ้าจะเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปรอดับทุกข์ที่ชาติอื่นอันเวลาอื่นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มีความถูกต้องเข้ามาความไม่ถูกต้องก็หายไปเอาไอ้ที่กั้นหุ้มห่อออกเสียแสงสว่างก็มาถึงเองในตึกนั้นมีรูปภาพรูปหนึ่งรูปแรกที่สุดตอนทางข้าวข้างใต้มือรูปนั้นเขียนว่าพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่หลังม่านม่านในที่นี้คือความโง่หรืออวิชชาถึงเป็นของบังเรียกว่าม่านพระพุทธเจ้าอยู่ที่หลังม่านไม่ได้อยู่ที่อินเดียไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หลังม่านม่านอะไรม่านความโง่ของคุณนั่นแหละความโง่ของคุณมีอยู่ที่ไหนมันก็เป็นม่านอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่หลังม่านคุณก็ทำลายม่านทำลายม่านออกก็พบพระเจ้าอ้าวอยู่นี่เองไม่ต้องไปหาที่อินเดียไม่ต้องไปหาที่วัดหรือไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้ายังมีม่านอวิชชานี่บังอยู่ไม่มีวันพบพระพุทธเจ้าเพราะมันอยู่ที่หลังม่านหลังม่านของคนนั้นให้เอาพระพุทธรูปมาแขวนคอไว้ก็ไม่มีทางที่จะพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันพบแต่พระพุทธเจ้าองค์พระเครื่องแต่องค์จริงมันอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคนคนนั้นทำลายม่านนั่นเสียก็จะพบทันทีไม่ต้องไปหาไม่ต้องวิ่งไปหาเพียงแต่ลดม่านลงเผาม่านเสียก็พบนี่เรียกว่านิพพานไม่ต้องไปครับทำลายม่านเพียงอวิชชาออกทำลายลงเสร็จแล้วก็พบทันทีที่นี่มันซ้อนกันผิดๆนิพพานต้องไปพยายามไหว้สองชาติสามชาติหมื่นชาติแสนชาติแล้วก็จะถึงนี่มันไปกันถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้สอนให้ทำลายอวิชชา
แล้วก็แสงสว่างก็เกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่มีทุกข์ทุกข์เกิดไม่ได้แล้วก็ไม่มีทุกข์นี่คือเรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4ขอให้เข้าใจอย่างนี้อย่าเพียงแต่ออกชื่อเฉยๆ4อย่างออกชื่อเฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์ความทุกข์คืออะไรก็ซึมซาบทันทีว่าโอ้ผลของความโง่ผลของอยากในความโง่เหตุของมันก็คือความอยากด้วยความโง่ความดับของมันก็คือดับความอยากนั่นเสียและหนทางดับความอยากนั่นเสียก็คือมรรคมีองค์8นี่รวมกันเป็น4อย่างเรียกว่าอริยสัจ4อย่างมากนักก็ลด2อย่างก็ได้คือว่าทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ในพวกนี้และความดับทุกข์กับทางความดับทุกข์นี่อันหนึ่งรวมเป็น2คู่คู่ละสองสองจนเหลือแต่ว่าทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าอยากให้ง่ายก็เหลืออันเดียวกับความดับทุกข์ความดับทุกข์ก็พอจะดับทุกข์ได้โดยวิธีใดก็ดับทุกข์ให้ได้นั่นก็หมดอริยสัจก็รวมอยู่เป็นนั้นอันเป็นอริยสัจหนึ่งทีนี้ก็มาพิจารณากันต่อไปว่าอันไหนเราเป็นธรรมจักรคือวงกลมที่คมที่จะเชื้อในขาดกระจุยไปอันไหนเป็นธรรมจักรรู้เรื่องไม่สุดตรงข้างบวกข้างลบนะไม่กามสุขันธิกาไม่อัตตกิลมถานะไม่บ้ากามไม่หลงในทรมานกายนี่เป็นธรรมจักรไหมที่จริงมันก็เป็นธรรมจักรมันก็ตัดความทุกข์ตามสมควรอริยมรรคมีองค์8นี่ก็เป็นธรรมจักรเพราะอริยมรรคมีองค์8เมื่อเป็นมรรคมีองค์8มันตัดความทุกข์ทีนี้อริยสัจ4นั่นแหละเป็นตัวธรรมจักรคือตัดทุกข์โดยตรงนี่เข้าใจกันไว้อันไหนเป็นธรรมจักรหรือทั้งหมดนั่นเป็นธรรมจักรนี่ก็ให้เข้าใจความไม่โง่ไปสุดโต่งสองฝ่ายนั่นก็เป็นธรรมจักรตัดความโง่ในเบื้องต้นในระดับต้นแล้วความถูกต้อง8ประการนั่นก็เป็นธรรมจักรตัดความทุกข์แล้วอริยสัจ4ก็เป็นธรรมจักรตัดความทุกข์ขั้นเฉียบขาดสุดท้ายไม่มีเหลือเป็นธรรมจักรกันทั้งนั้นอริยสัจ4เสียอีกมันยังเป็นธรรมจักรในแง่ของทฤษฎีคือวิชาการทางวิชาการอริยสัจ4เป็นความรู้ทางวิชาการและอริยมรรคมีองค์8นั่นเป็นตัวปฏิปทาเป็นตัวการปฏิบัติงานเป็นตัวปฏิบัติตรงๆเป็นตัวประทํางานทําการลงไปเลยเป็นปฏิบัติการที่ไม่หลงในสองข้างไม่สุดโต่งข้างซ้ายข้างขวานั่นก็เป็นพื้นฐานทั่วๆไปที่ต้องอาศัยทั้ง3อย่างนี้เอาเป็นธรรมจักรตามความหมาย1111เรียกว่าธรรมจักรได้กันทั้งนั้นแต่โดยความรู้สึกของคนทั่วไปบางคนเข้าใจว่าอริยสัจเป็นตัวธรรมจักรบางคนก็เข้าใจว่าตัวอริยมรรคเป็นตัวธรรมจักรถ้าจะเอาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสมันก็เป็นความรู้เป็นตัวความรู้ที่ถูกต้องมันเป็นธรรมจักรรู้เรื่องอริยสัจถูกต้องโดยอาการ12คือความทุกข์ก็รู้ว่านี่คือความทุกข์ความทุกข์นี่ต้องรู้แจ่มแจ้งแล้วเราก็รู้แล้วเนี่ย3อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันต้องรู้แล้วก็รู้แล้วนี่มีความทุกข์ที่ตัณหาให้เกิดทุกข์ว่านี่เป็นอย่างนี้คือเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นี่ต้องละแล้วก็ละแล้วก็ได้3อีกที่นี่นิโรธเป็นความดับทุกข์ด้วยนี่เป็นนิโรธนี่เป็นดับทุกข์นี่จะต้อง
ทำให้แจ้งให้ปรากฏชัดออกมาและเราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมันก็ได้สามอีกทีนี้มันก็มาถึงอันสุดท้ายคือมรรคนี่คือให้มันดับทุกทางดับทุกนะทางดับทุกนี่ควรทำให้เกิดมีขึ้นมาแล้วเราก็ได้ทำให้เกิดมีขึ้นมาแล้วมันเลยได้เป็น12อาการนั่นแหละอาตมาคิดว่านั่นคือตัวธรรมจักรวงล้อที่มี12ซี่นั่นคือตัวธรรมจักรถ้าจะเขียนในรูปล้อธรรมจักรให้ถูกต้องเขียนให้ล้อนั้นมี412ซี่ถูกต้องแต่คนมักจะเขียนรูปวงล้อ8ซี่กันโดยมากคุณดูรูปวงธรรมจักรที่ไหนที่เห็นอยู่จะนับโดยใจมี8ซี่เขาเข้าใจอย่างนั้นที่นี่ถ้าจะให้หมายถึงอริยสัจ4มี4ซี่ก็พอภาพแกะสลักในอินเดียโบราณอาตมาเคยพบเหมือนกันล่อวงล่อที่มีเพียง4ซี่ก็มีแล้ววงล่อที่มีตั้ง8ซี่อย่างที่เราเห็นกันโดยมากในเมืองไทยมักจะเขียน8ซี่แล้ววงล่อที่ถูกต้องมี12ซี่นั่นถูกต้องที่สุดล่อ4ซี่หมายถึงอริยสัจ4ไอ้ล่า8ซี่หมายถึงมรรคมีองค์8ไอ้ล่า12ซี่หมายถึงอาการแห่งการรู้อริยสัจ12อาการอย่างที่พูดมาแล้วนะเรียกว่าอาการ12รู้ไว้ก็ดีมันทำให้ช่วยประกอบกันให้รู้ถูกต้องไม่ต้องมาเถียงกันว่า8ซี่หรือ4ซี่หรือ12ซี่ธรรมจักรวงล้อของธรรมะสำหรับที่จะตัดไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะความแสงสว่างที่จะตัดความมืดสิ่งที่จะแก้ไขโลกให้มีแสงสว่างท่านใช้คำว่าจักรคำเดียวก็ที่ว่าอำนาจจะครองโลกพูดอย่างนี้มันเข้าใจผิดได้แต่มันก็มีความถูกที่สุดแหละจะครองโลกทางวิญญาณโลกแห่งความโง่เขลามันเป็นโลกแห่งความโง่เขลามืดบอดธรรมจักรนี่จะรุกเข้าไปที่นั่นจะทำลายเสียให้หมดมันจึงเรียกว่าธรรมจักรจะครองโลกแห่งความโง่ของสัตว์ทีนี้มันจะทำกันที่ไหนจะรุกเข้าไปกระทำกันที่ไหนมันก็ต้องรุกกันเข้าไปกระทำกันในหัวใจของคุณนั่นแหละหัวใจของทุกคนไอ้โลกแห่งความโง่ความมืดมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนจงเปิดโอกาสให้ธรรมจักรเข้าไปทำลายความมืดความโง่ความหลงในหัวใจนี่ก็จะสำเร็จประโยชน์ไม่ใช่อยู่ที่โลกอื่นหรือที่ไหนก็ไม่รู้มันอยู่ที่หัวใจของในหัวใจคนทุกคนเช่นเดียวกับที่พูดเมื่อกี้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่หลังม่านความโง่ที่อยู่ในหัวใจของคุณนั่นน่ะที่ตรงนั่นน่ะจะต้องจัดการให้ธรรมจักรเข้าไปจัดการที่ตรงนั้นที่มีอยู่ในหัวใจของคุณคือโลกแห่งความโง่ทำลายความโง่ให้หมดไปทีนี้มันก็มาถึงการปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นใครนึกออกถ้าจะมาคิดว่าไม่รู้ที่นั่งอยู่ที่ไม่รู้เพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเพราะไม่ค่อยจะได้เอามาสอนกันแต่เรามายืนยันว่าได้มาสอนบ้างแล้วท่านก็จะลืมเสียเท่านั้นปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับมรรคมีองค์8ให้มันเข้าไปตัดม่านแห่งอวิชชาในหัวใจของเรามันต้องเข้าไปตัดม่านแห่งอวิชชาในหัวใจของเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกขอให้เชื่อโดยเด็ดขาดว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่างเพียงพอไม่ตกหล่นไม่ขาดเลยอะไรหมดท่านตรัสว่าอย่างถูกต้องเพียงพอในเรื่องนี้ท่านก็ได้ตรัสไว้ว่ามี
อริยะสัมมาสมาธิซึ่งมีบริขารเจ็ดใครนึกออกเรื่องนี้อาตมาได้เคยพูดบ้างแล้วที่ไหนเมื่อไรอาตมาได้เคยพูดแล้วไม่น้อยกว่าสองสามครั้งอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดนั่นแหละคือการเข้าไปตัดอวิชชาตัดรากง่ายแห่งความทุกข์ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันก็จะดับทุกข์โดยแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านยืนยันตัดยืนยันไว้เองว่าเอเซวะมัคโคนัตทันโยทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเอเซวะมัคโคทางนี้เท่านั้นนัตทันโยทางอื่นไม่มีคืออริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดพวกฝรั่งไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้ไม่เคยฟังเรื่องนี้หรือฟังก็ฟังไม่ถูกแล้วคนก็ไม่เคยสอนมันก็น่าสงสารเรื่องอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดอย่าเพิ่งง่วงเดี๋ยวฟังไม่ถูกก็พูดอีกเรื่องเดียวอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดนั่นมันคืออะไรก็พูดมาแล้วไงอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปวาจากัมมันโตอาชีววายาโมสติสมาธินั่นแปดแปดก็ไปเอาอันสุดท้ายคือสัมมาสมาธิมาเป็นตัวหลักตัวประธานแล้วก็ให้เอาอีกเจ็ดอย่างนั่นเป็นบริวารแวดล้อมสมาธิสัมมาสมาธิได้ชื่อใหม่สวยหรูเลยว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดมีบริขารเจ็ดจงตั้งสมาธิเป็นหลักสมาธิเป็นหลักในการทำจิตให้ปราศจากกิเลสปราศจากนิวรณ์พร้อมที่จะรู้แจ้งพร้อมที่จะตรัสรู้เพื่อที่นี่ก็ให้ไอ้สัมมาทิฏฐิมาช่วยให้เกิดสัมมาสมาธิอย่างนี้สัมมาทิฏฐิรู้เรื่องนี้สามารถทำให้เป็นอย่างนี้ได้สัมมาทิฏฐิก็มาเป็นบริวารของสัมมาสมาธิและสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปโปให้มันน้อมไปอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ให้สัมมาสังกัปปะนี่มาต้องการมาน้อมไปเพื่อให้เป็นอย่างนั้นให้อริยะสัมมาสมาธิตัดกิเลสได้ที่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ให้อยู่เป็นพื้นฐานให้มีอยู่เป็นพื้นฐานหรือเรียกว่ามันมีอยู่แล้วก็ได้ข้อนี้มันมีอยู่แล้วมันง่ายเกินไปสามองค์นี้ที่เป็นศีลมันมีอยู่แล้วมันก็เป็นพื้นฐานรองรับไอ้ความเป็นไปได้ของไอ้สัมมาสมาธิที่ภาคเพียรภาคเพียรก็เพื่อให้มันเป็นอย่างนั้นให้สัมมาสมาธิตัดกิเลสสติสติสติก็ช่วยช่วยช่วยให้สมาธิตัดกิเลสก็แปลว่าทั้งเจ็ดองค์นี้เข้าไปเป็นลูกน้องของสมาธิหมดสัมมาสมาธิง่ายๆนะกลายเป็นชื่อใหม่ว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดนั่นยาวเพื่อยทำสัมมาสมาธิให้เป็นอริยะแล้วก็มีบริวารช่วยเหลือเจ็ดเอาสมาธิเป็นแม่ทัพเลยเป็นแม่ทัพขึ้นมาให้เกิดกำลังเข้มแข็งขึ้นมาที่สมาธินี่มันกลายเป็นสมาธิชั้นพิเศษเพราะมันได้บริวารได้ลูกน้องตั้งเจ็ดนะมักมีองค์แปดเจ็ดองค์ไปเป็นลูกน้องขององค์เดียวยกองค์นั่นขึ้นมาเป็นหลักเป็นประธานนั่นแหละมันจะตัดกิเลสได้ข้อนี้ต้องเข้าใจไปถึงพระบาลีอีกแห่งหนึ่งที่ว่าสมาธิภาวนาสี่ประการมีอยู่สมาธิภาวนาเพื่อความสุขในปัจจุบันแล้วก็สมาธิภาวนาเพื่อญาณทัศนะอันเป็นทิพย์สมาธิภาวนาเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะแล้วก็สมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่เรียกว่าสมาธิภาวนาเขาแปลกันผิดๆตามสาราวัดสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธินั้นมันไม่ถูก
ภาวนาแปลว่าการเจริญจริงสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิก็ถูกตามตัวหนังสือแต่ที่ถูกจะโดยเนื้อความจะต้องว่าภาวนาน่ะความเจริญแห่งธรรมะแห่งจิตใจโดยใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาทำความเจริญแก่จิตใจหรือแก่ธรรมะโดยมีสมาธิเป็นเครื่องมือหรือว่าใช้สมาธิมาเป็นเครื่องมือทำความเจริญนี่เราใช้สมาธินี่ให้มันประกอบด้วยบริขารเจ็ดแล้วก็ทำความเจริญได้จนถึงกับสิ้นอาสวะคือสมาธินี่จะคอยกำหนดจดจ้องอยู่ที่การเกิดดับแห่งอุปาทานการเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกว่าตัวกู้การดับลงไปแห่งความรู้สึกว่าตัวกู้นี่เรียกว่าการเกิดดับแห่งอุปาทานเราสมาธิมาใช้ในตอนนี้ให้มันประจักษ์ให้ว่าเกิดอุปาทานอย่างไรดับอุปาทานอย่างไรเมื่อทำอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นสมาธิภาวนาประการที่สี่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะสมาธินี่กลายเป็นสมาธิทำหน้าที่ดับตัดความทุกข์สูงสุดไม่มีทางอื่นไม่มีวิธีอื่นนั่นจงทำอริยมรรคมีองค์8หรือ8องค์แห่งมรรคให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้มันจะตัดฟันหรือจะเผาม่านของอวิชชาที่มีอยู่ในจิตใจที่บังพระพุทธเจ้าหรือบังนิพพานหรือบังความดับทุกข์บังความดับทุกข์เนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องพูดกันอีกต่อไปหลายครั้งหลายหนให้เข้าใจใช้อริยมรรคที่มีองค์8หรือองค์ทั้ง8ของอริยมรรคนี่ให้สำเร็จประโยชน์คือให้เกิดเป็นอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7ขึ้นมาถ้ามันเกิดอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7ขึ้นมามันจะเกิดอีก2องค์ต่อไปนะอีก2องค์ต่อไปนะจะเกิดสัมมาญาณะสัมมาญาณะญาณะความรู้ที่ถูกต้องคือวิปัสสนาที่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดสัมมาวิมุตติคือความหลุดพ้นที่ถูกต้องสองอันนี้เป็นผลไอ้แปดองค์ทั้งตัวนี้เป็นเหตุทั้งนั้นเป็นเหตุเมื่อแปดทั้งแปดเหตุปรุงเกลื่อนกันดีเป็นอริยะสมาธิมีบริขาร7แล้วนั่นก็จะเกิดอีก2คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินี่รวมกันเป็น10นี่ก็ความถูกต้อง10ประการนะเดี๋ยวนี้ไม่เรียกว่ามรรคมีองค์8นะมันเพิ่มเข้ามาอีก2เป็น10เรียกว่าสัมมัตตะความถูกต้อง10ประการนั่นแหละนั่นแหละพุทธศาสนาทั้งหมดพุทธศาสนาทั้งกลมภาษานี่หยาบคายคือทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งกลมต้องมี10มีแต่เพียง8ไม่ต้อง8นี่ยังไม่ใช่ทั้งกลมมันยังขาดส่วนที่เป็นผลมันเป็นแต่เพียงส่วนที่เป็นเหตุ8อย่างมันต้องอีก2อย่างส่วนที่เป็นผลมันเลยเป็น10เมื่อใดเป็นครบ10สัมมา10นั่นหมดเป็นพุทธศาสนาทั้งกลมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นตัวพุทธศาสนาในนี้เรามักจะสอนหรือสนใจกันแต่เพียงที่ส่วนที่เป็นเหตุ8องค์8ประการเท่านั้นอีก2องค์ไม่ค่อยจะสนใจนี่สำคัญมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรผู้นั้นจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะเมื่ออาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วความถูกต้องทั้ง10ประการนั้นจะเกิดขึ้นสัมมัตตะ10ประการจะเกิดขึ้นคนนั้นก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่จดจำไว้ดีทำอริยมรรคมีองค์8ให้เป็นอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7พอทำสำเร็จมันเกิดอีก2คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเป็นสัมมัตตะ10เมื่อใดมีสัมมัตตะ10เมื่อนั้นจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรื่องก็จบไม่มีความทุกข์ใดๆเหลืออยู่นี่ธรรมจักมั้ยเป็นจักไหมคมไหมตัดอะไรได้ไหมนี่ขอให้รู้ไว้ว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละแล้วก็เป็นจักพ
ามันทำให้เกิดอาการออกอีกมาอีกสองแล้วได้ผลสมบูรณ์มันตัดกันอยู่ในแปดเนี่ยตัดได้เป็นอริยะสมาธิมีบริการเจนก็ตัดแล้วผลก็ออกมาอีกสองลักษณะคือสมาญาณกับสมาวิมุตติข้อนี้ไม่ค่อยสอนกันในโรงเรียนนักธรรมก็ดีศาลาวัดก็ดีที่ไหนก็ดีไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสัมมัตตาสิบมักจะพูดกันแต่เรื่องอริยมรรคมีองค์8มันก็ทั้งก็พูดกันแต่เรื่องเหตุทำส่วนเหตุส่วนผลที่จะเกิดขึ้นมันไม่ได้พูดมันก็ไม่สมบูรณ์ถ้าจะสมบูรณ์หมดสิ้นทั้งพุทธศาสนาแล้วจะต้องพูดทั้งส่วนเหตุและส่วนผลให้มันเป็นสัมมัตตาสิบขึ้นมามีคำเปรียบที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเอามาพูดก็ได้เวลานิดหน่อยว่าสัมมัตตะสิบความถูกต้อง10ประการนั้นเป็นวิเรจนะแปลว่ายาถ่ายไอ้ยาถ่ายที่เรากินแล้วถ่ายนะภาษาบาลีเรียกว่าวิเรจนะสัมมัตตะสิบความถูกต้องทั้ง10นั้นเป็นวิเรจนะคุณกินกันไปเถอะแล้วมันจะถ่ายไอ้ถ่ายสิ่งเลวร้ายออกหมดคือความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ออกหมดนี่ก็ยาถ่ายของพระพุทธเจ้าหรือมิฉะนั้นก็เรียกว่ายาสำรอกเรียกวมนะวมนะอาเจียนนี่เรียกวมนะสัมมัตตาสิบนี่คุณกินเข้าไปแล้วมันจะอาเจียนออกมาหมดทั้งทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์นะรู้จักกินยาของพระพุทธเจ้ากันบ้างเป็นยอดยาเป็นยอดหมออยู่ที่นั่นหรือถ้าจะพูดอย่างโบราณไปก่อนกว่านั่นก็พูดกันเรื่องว่าน้ำชำระล้างบาปหมดบาปน้ำล้างบาปหมดบาปที่พวกพราหมณ์พวกฮินดูข้าพเจ้าแม่น้ำคงคาแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะอาบแล้วหมดบาปพระพุทธเจ้าไม่สัมมัตตะสิบเนี่ยเป็นน้ำล้างบาปคุณอาบน้ำล้างอาบน้ำนี่คุณยังหมดบาปนี่อุปมาช่วยย้ำมาจะช้าอย่างยาถ่ายก็ได้ช้าอย่างอาเจียนก็ได้ช้าอย่างอาบน้ำล้างให้สะอาดก็ได้นี่เรื่องมรรคในองค์8มันก็จบเมื่อมันขยายออกเป็นสัมมัตตะสิบมันกำจัดทุกข์กำจัดอะไรสิ้นเชิงมรรคในองค์8เป็นทางแห่งความดับทุกข์มันจะดับทุกข์สิ้นเชิงต่อเมื่อมันขยายตัวออกไปเป็นสัมมัตตะสิบทีนี้เราจะเขียนวงล้อ14ก็ได้เอาละเป็นอันว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องธรรมจักรวันนี้เป็นวันธรรมจักรเป็นวันมีความหมายเป็นธรรมจักรขอให้มีธรรมจักรขอให้ได้ใช้ธรรมจักรแล้วก็ให้เบิกอาณาจักรออกไปให้โลกนี้มันหมดความมืดหมดความโง่เขลามาช่วยกันทำให้โลกนี้มีแสงสว่างด้วยการเผยแผ่ธรรมจักรให้พระธรรมนี้เผยแผ่ไปทั่วโลกมันจะมีธรรมะเข้ามามันจะหมดความเห็นแก่ตัวคำว่าตัวกูคำว่าของกูมันก็จะหมดไปจากโลกนี้ก็จะไม่เห็นแก่ตัวโลกนี้ก็จะไม่มีปัญหาเหมือนอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้ขอยืนยันว่าถ้าไม่มีคำว่ากู้ไม่มีคำว่าของกู้แล้วโลกนี้ไม่มีโรคเบาหวานไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคประสาทไม่มีโรคอะไรนี่แผ่ไปจนกระทั่งโลกนี้ไม่มีคำว่าตัวกู้ไม่มีคำว่าของกู้แล้วก็ไม่มีโรคทางจิตใจช่วยกันหน่อย แล้วก็มันจะต้องทำกันจริงๆสักหน่อยละเวลาการใช้อาวุธที่คมที่ทำลายข้าศึกศัตรูของมนุษย์ทั้งโลกท่านี้จะพอไหมพออย่างนั้นว่าเกินพอแล้วที่เรามาช่วยกันสะดุดีพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสในวันนี้เรียกว่าเป็นวันธรรมจักรเมื่อคนอื่นเขาไม่เอาก็ตามใจเขาถึงเมื่อคนอื่นเขาไม่เอาเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ขอให้เราพยายามจนสุดความสามารถของเราเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ของเราเหล่านั้นรู้เรื่องนี้จนได้รู้เรื่องนี้จนได้
นี่พวกฝรั่งมาที่นี่มาขอให้ช่วยสอนเราก็ยินดีเหมือนกันเหน็ดเหนื่อยช่วยสอนให้เขาให้เขารู้เพราะเขาไม่รู้ให้เขารู้เรื่องนี้จนได้ให้มันมีการปะทะกันระหว่างธรรมจักรกับอวิชชาของมนุษย์ความโง่เง่าของมนุษย์จะต้องตัดออกไปเสียด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรถ้าคนอื่นเขาไม่เอาจริงๆก็ช่างหัวเขาเราเอาแต่เราที่เห็นกันดีเข้าใจกันดีก็ได้เรียกว่ากู้โลกสนองพระคุณพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธประสงค์พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างแรงข้อหนึ่งนะที่ยังอาจจะไม่รู้ไม่มีใครรู้หรือไม่เคยฟังนะมันมีพระบาลีข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านหวังว่าสาวกทั้งหลายนี้จะช่วยกันทำให้พระธรรมของพระองค์ปรากฏแก่โลกทุกโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์ทุกอย่างทุกชนิดให้ได้รู้จักธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นพระพุทธประสงค์ฉะนั้นขอให้ทุกคนเสียสละสนองพระพุทธประสงค์ในการที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนในโลกรู้ธรรมะเป็นเครื่องเอาตัวรอดท่านนักศึกษาและปฏิบัติธรรมคงจะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยได้ยินมาพยายามศึกษาเรื่องนี้และปฏิบัติเรื่องนี้ศึกษารู้เรื่องดับทุกข์และปฏิบัติเรื่องดับทุกข์ข้าราชการบำนาญทั้งหลายชุมนุมสมาชิกข้าราชการบำนาญก็เหมือนกันอาตมาขอกล่าวว่าเป็นโชคดีแล้วที่ได้เกษียณอายุเป็นข้าราชการบำนาญท่านจะสามารถศึกษาเรื่องนี้ปฏิบัติเรื่องนี้ได้เต็มที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางนั่นการได้เกษียณอายุราชการเป็นข้าราชการบำนาญเป็นโชคดีที่จะมีโอกาสศึกษาธรรมะและใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ให้ได้ชีวิตที่สูงขึ้นไปอย่าตายด้านอยู่เพียงแค่ชีวิตโลกฮะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ให้ได้พบกับความสงบเย็นและเป็นประโยชน์สิ่งสูงสุดของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาคือมีจิตสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้ได้สงบเย็นอย่างพระนิพพานได้ชิมสักหน่อยนั้นก็ยังดีไม่เสียเปล่าให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนเดี๋ยวนี้เรามีโอกาสที่ทำชีวิตนี้สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะขออนุโมทนาสาธุเป็นไปตามนั้นให้ชีวิตสมบูรณ์อย่าอยู่เพียงแค่ว่ารู้จักเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีลูกเป็นบ้านมีลานเต็มเมืองก็พอแล้วมันไม่พอมันต้องทำชีวิตให้ถึงจุดสูงสุดที่มันจะเป็นไปได้คือชีวิตสงบเย็นไม่มีไฟไม่มีความร้อนออกเป็นนิพพานนี่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์เกี่ยวข้องกันก็ดีให้ครบทุกประโยชน์สองคำนั้นชีวิตเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ขอให้ได้รับสิ่งนี้ก่อนแต่ที่จะดับขันด้วยกันจงทุกคนอย่าไปอาลัยอาวรณ์สิ่งยืดเยื้อเรื่องราวอื่นๆเลยมุ่งให้ได้รับประโยชน์สูงสุดว่าชีวิตนี้สงบเย็นมีความหมายแห่งนิพพานและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนทุกฝ่ายจบเรื่องของชีวิตเรื่องของชีวิตมีเท่านี้ใช้อาวุธวิเศษคือธรรมจักรฟันฝ่าออกไปก็จะถึงจุดนี้เป็นแน่นอนอุบาสกอุบาสิกาประจำวัดทั้งหลายก็เหมือนกันแล้วอย่าตายด้านอยู่เพียงเท่านั้นเลยขอให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าเรื่อยๆไปตามหนทางแห่งธรรมะให้ได้พบชีวิตเย็นเป็นประโยชน์เหมือนกันที่ยังหนุ่มอยู่ยังศึกษาในเบื้องต้นยังหนุ่มอยู่ก็มุ่งหมายอันนี้เถิดอย่ามุ่งหมายอันอื่นเลยนักศึกษาสมาชิกนักศึกษาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายมุ่งหมายอันนี้เถิดมุ่งหมายอันนี้เถิดอย่ามุ่งหมายอื่นเลยแล้วก็จะสำเร็จตามพระพุทธประสงค์โดยสมบูรณ์และจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่างยิ่งอย่างสมบูรณ์เรื่องจบนี่ธรรมเทศนาปรารภเรื่องธรรมจักร
ในวันนี้ซึ่งเรียกวันอาสาฬหบูชาก็ทำการบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศธรรมจักรในวันเช่นวันนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีแล้วที่เราได้มาพบปะกันแล้วเราก็มาพูดจากันแล้วเราก็ทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ขอให้เราได้ยินได้ฟังแล้วขอให้เราเข้าใจให้รู้แจ้งในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังให้เราเกิดความพอใจที่จะปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติจนกว่าเราจะได้รับผลของการปฏิบัติถึงจุดสุดท้ายนั้นด้วยกันจงทุกคนเทอญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้